สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะผ้าลายไทยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะมีความพิเศษกว่าผ้าลายไทยที่อื่นค่ะเนื่องจากว่าเป็นผ้าที่หมักด้วยโคลนนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาตามหาเรื่องราวของผ้าผืนนี้กันค่ะอยู่กันที่ผ้าหมักโคลนเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของผ้าหมักโคลนค่ะว่าที่นี่มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรที่สำคัญจุดเด่นของผ้าหมักโคลนของที่นี่เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอยู่กับหัวหน้ากลุ่มค่ะคุณพี่ดวงพรอารีพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเลยผ้าหมักโคลนหนูเพิ่งเคยได้ยินในเรื่องของผ้าหมักโคลนตัวนี้เป็นมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรคะผ้าหมักโคลนที่จริงหลายที่ก็ทำเนาะของเราผ้าหมักโคลนเจ้าพระยาก็คือจุดเด่นผ้าหมักโคลนเจ้าพระยาของเราใช้ผ้าลายไทยนะคือถ้าเห็นลายไทยเป็นผ้าลายไทยโบราณซึ่งเราอัตลักษณ์ขึ้นมาก่อนเลยนะคะเราใช้ลายไทยของผ้าถุงคุณยายเนาะทุกบ้านต้องมีเราอยู่ภาคกลางอ่ะเราไม่มีผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ก็เลยใช้ผ้าลายไทยนี่แหละค่ะของคุณยายมาเป็นเรื่องราวผูกเรื่องราวนะคะให้มันมีจุดเด่นของภาคเรานะคะถามความเป็นมาว่าเป็นมาอย่างไรนะคะบ้านเราอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะด้านหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองที่โดนอุทกภัยหนักที่สุดในปี2538บ้านเราเนี่ยจะต้องขึ้นไปอยู่บนชั้น2นะคะของบ้านกันทีนี้พอละน้ำท่วมมันก็ไม่ได้ท่วมแค่เดือน2เดือนท่วมนานถึง4เดือนลำบากมากต้องพายเรือเนี่ยเรือที่บ้านนี่ก็มีนะคะพายเรืออยู่กันบังเอิญว่าหลังจากน้ำลด 3-4 เดือนทำความสะอาดพื้นบ้านกันนะคะก็เจอห่อผ้าของคุณแม่ห่อผ้าของคุณแม่นะคะก็ทำความสะอาดบ้านปกติแล้วเจอห่อผ้าของคุณแม่ก็โดยบังเอิญขึ้นมาก็เอามันซักมาล้างนะคะก็เกิดความนุ่มความหอมอันนี้ก็เป็นเรื่องราวซึ่งเราทำกิจการเรื่องผ้ามานานแล้วนะคะตั้งแต่ปี2538ทีนี้เราก็เกิดไอเดียขึ้นมาไอ้ผ้าของแม่นี่แหละนะฮะเราเอามาผูกเรื่องราวผ้าลายไทยซึ่งเป็นผ้าถุงของคุณแม่ว่ามันโดนน้ำท่วมผ้าเราถึงนิ่มนะคะที่มาก็เลยอยากผูกความเป็นมาตั้งแต่อดีตมาทำเรื่องราวเรื่องผ้าก็ใช้ผ้าลายไทยโบราณอันนี้นะคะเป็นสื่อกลางเลยนะคะแล้วเราก็ยังทำให้ผ้านุ่มผ้าหอมนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเลยโอท็อปที่สามารถที่จะไปได้ต่อยอดไปไกลแต่ก่อนจะมีของการบินไทยนะคะทำเป็นโอท็อปขึ้นเครื่องเราก็ได้เข้าโครงการเลยนะคะในปีแรกๆเล่มแรกๆของเครือข่ายอะค่ะที่ได้ไปมันก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เป็นจุดขายเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนะคะว่าถ้ามาเมืองสิงห์จะเจอผ้าหมักโคลนเจ้าพระยานะคะก็หลายๆฝ่ายทุกหน่วยงานเลยนะคะตั้งแต่ทางพัฒนาชุมชนนะคะกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ท้องถิ่นนะคะก็ยังช่วยของเทศบาลตำบล นะคะก็เข้ามาดูแลทำให้ผ้าของเราเนี่ยได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางนะคะก็จะแนะนำให้ไปดูที่ศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ้าหมักโคลนเจ้าพระยาซึ่งจังหวัดเนี่ยสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารให้แล้วเราสามารถที่จะมาเรียนรู้ก็เข้าไปชมผลิตภัณฑ์ต่างๆในนั้นในศูนย์ได้ค่ะมานานขนาดไหนแล้วคะตัวศูนย์ตรงนี้ก็ประมาณ2ปีที่ผ่านมาค่ะ2ปีที่ผ่านมาแต่ที่นี่เราอยู่มานานสมาชิกก็ประมาณ20คน15คนขึ้นไปถึง20คนค่ะคือเขาก็ไปหมักโคลนตามบ้านหรือว่ามีส่วนในการเราจะมารวมกันที่นี่ก่อนเรื่องผ้าหมักโคลนค่ะตรงนี้จะเป็นที่บ้านเนี่ยจะเป็นดั้งเดิมของการหมักโคลนเพราะอุปกรณ์อะไรต่างๆก็พร้อมทีนี้พอมีศูนย์ขึ้นมาเราก็เอาผ้าที่เราทำเนี่ยนะคะแปรรูปแล้วเราก็ไปไว้ที่ศูนย์เพื่อที่นักท่องเที่ยวเขาสะดวกแล้วแต่สะดวกที่นี่หรือสะดวกที่ศูนย์ก็จะไปที่นั่นไปดูเรื่องการทอผ้าก็ไปที่ศูนย์เรียกว่าความนิยมเนี่ยคือว่าคนที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเนี่ยค่ะก็คือคนในระแวกบ้านเราทั้งใช่ค่ะจะเป็นชุมชนรอบบ้านนะคะก็ตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเขาเรียกอะไรคะผู้สูงอายุนะคะที่เราคุ้นเคยรู้จักนะคะก็เข้ามารวมกลุ่มกันทำขึ้นมาแล้วเราก็สอนด้วย
ป็นวิทยากรของกศน.ก็มีจากนักเรียนจากที่อื่นมาเรียนแล้วก็ถ่ายทอดไปสู่โรงเรียนนะคะเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เขารู้จักนำมาประกอบอาชีพได้นะคะก็การมัดย้อมจากผ้าหมักโครนเราก็สอนมันก็เลยเป็นอะไรเป็นวิทยากรของโรงเรียนด้วยใครอยากเข้ามาดูงานเราก็ถ่ายทอดได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะต้องรบกวนคุณพี่ดวงพรนะคะพามาชมในส่วนของขั้นตอนของการหมักโครนรวมถึงเห็นว่ามีการย้อมด้วยใช่ไหมคะย้อมด้วยค่ะย้อมผ้าหมักโครนทอก็ต้องมีที่ศูนย์เรียนรู้เดี๋ยวพาไปชมค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะในส่วนของผ้าหมักโครนเป็นอย่างไรรวมถึงสีสันที่สวยงามแบบนี้เป็นสีจากธรรมชาติล้วนๆเลยใช่จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนของการทำผ้าหมักโครนของที่นี่นะคะพี่อู๋คะปกติแล้วเราต้องเริ่มต้นยังไงบ้างคะขั้นตอนมันยุ่งยากหลายขั้นตอนกว่าจะมาถึงนะคะเรามีผ้าสำเร็จรูปอะนะคะซึ่งเนื้อผ้าอันนี้มันจะยังแข็งอยู่ยังไม่นุ่มทำอย่างไรนะคะให้ผ้ามันนุ่มแล้วก็คิดค้นสูตรของเรานะคะซึ่งตอนเลยอะเราเอาน้ำจากที่เราผสมโครนอะโคลนนี่มาจากที่ไหนโคลนจากแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาเราติดแม่น้ำเราก็ใช้โคลนจากแม่น้ำเจ้าพระยานะคะขึ้นมาเก็บไว้โคลนทั้งหมดนี่คือสามารถใช้ได้หมดเลยหรือว่าต้องติดเราก็ไม่เคยทดลองอย่างอื่นนะคะเพียงแต่ว่าเราค้นพบจากบ้านเราโดนน้ำท่วมโดนโคลนจากแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะทับถมผ้าของแม่ก็เอามาซักพอซักแล้วมันก็เกิดความนุ่มก็เลยตักโคลนจากหน้าบ้านเนี่ยค่ะนะคะซึ่งอยู่ริมแม่น้ำตักโคลนขึ้นมาเก็บไว้นะคะพอเอามาเก็บแล้วเราก็มากรองให้เป็นเนื้อละเอียดแล้วก็ใช้น้ำฝนเนี่ยผสมลงไปนะคะเวลาเราจะทำเราก็ตักน้ำฝนซึ่งมันเหมือนกับน้ำปูนใสอะแต่อันนี้มันน้ำโคลนใสๆเอามาแช่ผ้าหนึ่งคืนนะคะตัวโคลนที่เราตักมาเนี่ยค่ะเราต้องเก็บไว้นานขนาดไหนคะพี่โอ้พี่เก็บไว้ตลอดเลยคือเขาสามารถใช้ได้ตลอดใช่ค่ะขังทิ้งไว้จนกว่าโคลนมันจะหมดหรือละลายผสมผ้าอะไรไปหมดแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือเราไม่ได้ใช้ตัวเนื้อโคลนเราใช้น้ำบ้านเราไม่ใช้อยู่ด้านบนที่เป็นน้ำใสๆแบบนี้ใช่เอามาหมักผ้าแบบนี้เหรอใช่อันนี้คือน้ำโคลนเหรอคะน้ำโคลนที่สำที่ที่เราเอามาใช้กลางคืนเราหมักผ้าไว้หนึ่งคืนได้ค่ะได้ค่ะเนี่ยค่ะนี่นะคะแช่ไว้1 คืน 1 คืนแช่ไว้แบบนี้เลยค่ะแช่มาเช้ามาแล้วก็ผ่านกระบวนการแต่ก่อนที่เราจะแช่เอาผ้ามาแช่เนี่ยนะคะเราต้องผ่านการต้มก่อนคือนำตัวผ้าเนี่ยไปต้มก่อนต้มเพื่อว่าในผ้าเนี่ยมันจะมีแป้งแป้งแข็งๆติดจากโรงงานนะค่ะมีแป้งแล้วก็มีพวกสิ่งสกปรกทั้งหลายแล้วก็ต้มด้วยความร้อนแล้วก็มาแช่น้ำได้1 คืนแช่น้ำโคลนไว้แบบนี้1 คืนเพื่อที่จะให้ตัวผ้าเขานุ่มขึ้นใช่ค่ะให้ผ้านุ่มแล้วเราก็เอาไปล้างทำความสะอาดแล้วถึงจะไปสู่กระบวนการย้อมทีนี้เรามาดูเรื่องของการย้อมด้านหน้าค่ะใช้สีคือเป็นสีธรรมชาติใช่ค่ะซักเซมส่วนใหญ่เราเริ่มจากสีหรือว่าวัตถุดิบยังไงบ้างคะพี่อุ๋อันนี้นะคะของเรามีขมิ้นค่ะนะคะขมิ้นชันขมิ้นที่ทานกับแกงอะเนาะที่เป็นสีเหลืองเราก็เอามาตำก็ให้กลุ่มนะคะที่เป็นแม่มานั่งตำนั่งสับกันแล้วก็เอาไปต้มกรองออกมาเป็นได้สีเหลืองค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนุนไม้ขนุนไม้ขนุนแก่นขนุนเลยนะคะนี่ค่ะเขาจะให้เป็นสีอะไรคะต้มประมาณสัก1 ชั่วโมงก็จะได้สีเหลืองเข้มอันนี้นะคะต้มน้ำต้มน้ำทั้งนั้นเลยค่ะต้มน้ำกรองเอาน้ำออกมาค่ะอันนี้คือขนุนแก่นขนุนใช่แก่นขนุนค่ะได้สีเหลืองเข้มได้สีเหลืองเข้มอันนี้เหลืองทองอันนี้เป็นเหลืองทองจะเหลืองคนละโทนนะคะเหลืองคนละโทนถัดมาค่ะอันนี้ก็เป็นฝางค่ะไม้ฝางไม้ฝางนี่ได้แค่แตะออกมาก็จะเป็นสีชมพูแล้วนะคะไม้ฝางจะเป็นสีชมพูเข้มค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาบมะพร้าวกาบมะพร้าวเนี่ยนะค่ะกาบมะพร้าวเนี่ยเวลาเราแช่ที่บ้านปลูกต้นไม้เยอะใช่ไหมคะก็เอากาบมะพร้าวเป็นส่วนผสมของดินเวลาเราแช่น้ำเนี่ยกาบมะพร้าวมันจะเป็นสีแดงเลือดหมูค่ะแล้วเราก็สามารถเอามาแช่ไว้ได้ต้องเราเอาไปทำความสะอาดแช่น้ำก่อนค่ะแช่น้ำก็จะเกิดสีแล้วคืนนึงมันก็จะมีสีแล้วค่ะค่ะ
แล้วอันนี้คืออะไรคะพี่ตัวนี้ก็คือคลั่งคลั่งคลั่งนี่เอาไว้ย้อมเส้นไหมมันจะสวยมากเลยค่ะคลั่งมันจะอยู่ในต้นก้ามปูหรือต้นจามจุรีนะคะชาวบ้านเขาก็จะไปเก็บหาเก็บมาตามต้นไม้เก่าๆแก่ๆต้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะคลั่งมันก็จะเป็นยางนั่นแหละปกติแล้วเวลาที่เราจะได้สีเนี้ยค่ะเราต้องใช้ปริมาณพวกนี้เยอะไหมคะก็เยอะอยู่เป็นกิโลเลยค่ะเป็นกิโลต่อครั้งค่ะแล้วเราก็สกัดสีออกมาค่ะนี่คือสีจากธรรมชาตินะคะคุณผู้ชมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกระบวนการย้อมใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะกระบวนการย้อมอยู่ทางด้านนู้นใช่วันนี้เราใช้เตาเล็กใช้เป็นเตาเล็กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการย้อมกันดีกว่าพอมาถึงกระบวนการย้อมค่ะอันนี้คือสีอะไรคะอันนี้เป็นมะเกลือมะเกลือมะเกลือซึ่งสกัดออกมาแล้วนะคะเป็นเราตำออกมาเป็นผงค่ะเราต้องตั้งไฟให้เดือดจริงต้องมีความร้อนความร้อนตั้งไฟนะคะในนี้เราเอาผ้าที่เราเตรียมย้อมนะคะจากที่เราหมักโครนแล้วก็ซักน้ำแล้วก็เข้าสู่กระบวนการย้อมอันนี้ใช้เวลานานประมาณ30นาทีนะคะสอบถามนิดนึงว่าคือตัวผ้าเนี่ยค่ะเขามีสีอยู่แล้วเขามีลายอยู่แล้วแล้วทำไมเราถึงต้องมาเอามาย้อมอีกคะย้อมสีธรรมชาติไอ้ความที่เป็นธรรมชาตินะคะทำให้สีหนึ่งสีมันคลาสสิกขึ้นนะคะสีคลาสสิกคือถ้าสีสดๆอย่างเงี้ยถ้ามีความต้องการของตลาดไงใช่ไหมคะเขาต้องการให้เราย้อมสีธรรมชาติเพราะปกติถ้าผ้าสีสดเนี่ยคุณซื้อที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเราเรื่องของการทำตลาดด้วย อันนี้ก็คือจุดเด่นของที่นี่ก็คือย้อมด้วยสีธรรมชาติผ้าเราเนี่ยหมักโครนแล้วเกิดความนุ่มความหอมนะคะแล้วสีของเราก็ไม่ตกนี่ก็คือสมาชิกในกลุ่มด้วยใช่ไหมคะตัวสีเนี่ยค่ะผ้าสมมุติผ้าเป็นสีอย่างสีแดงสีเลือดหมูเมื่อสักครู่เนี่ยมันจำเป็นไหมว่าจะต้องย้อมเฉพาะสีนี้หรือว่าย้อมสีอะไรก็ได้ที่อย่างย้อมถ้าสีธรรมชาติมันจะมีอยู่ไม่กี่สีนะคะแต่ถ้าเป็นสีเคมีก็สามารถเนี่ยแต่เวลาเราทำงานเนี่ยสีอันนี้นะคะเป็นผ้าที่เราเหลือจากตัดสำเร็จรูปใช่ไหมคะนี่ย้อมกลบด้วยสีมะเกลือสีหนักสีเข้มมาหมดแล้วแล้วเวลาเขาเอาไปย้อมเนี่ยย้อมบางคนเนี่ยย้อมไม่เป็นมันก็จะด่างนะคะแต่ของเราเนี่ยนะคะผ่านเทคนิคผ่านกระบวนการทดลองมาหลายร้อยผืนแล้วนะคะก็จะได้ความนุ่มไม่สามารถที่จะจุ่มแล้วทิ้งเขาไว้เลยไม่ได้ค่ะจะต้องทำแบบเนี้ยกว่าจะได้ผืนนึงก็30นาทีอ่ะโหสมมุติว่ากระทะใหญ่ๆเลยนะคะจะใส่ประมาณ7ผืนค่ะแล้ววันนึงย้อม50ผืนน่ะจะอยู่กับตรงเนี้ยค่ะย้อมด้วยมือใช่ค่ะย้อมอย่างเงี้ยต้องครุกอย่างเงี้ยค่ะต้องคลุกแล้วก็อยู่กับความร้อนด้วยใช่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเงี้ยค่ะครึ่งชั่วโมง7ผืนครึ่งชั่วโมง7ผืนครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็ถึงจะเอามาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็คือกันตกใช้สารส้มเป็นตัวฟิกสีค่ะพอครึ่งชั่วโมงที่เราได้สีอย่างที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็คือมาอยู่ตรงนี้ใช่อันนี้ก็คือน้ำผสมสารส้มสารส้มค่ะเพื่อกันสีตกอีกทีนึงอ๋อนี่ก็คือเป็นขั้นตอนของการที่ทําไม่ให้สีตกเราต้องแช่ทิ้งไว้มั้ยคะหรือว่าแค่ล้างทําความสะอาดแช่ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเหมือนกัน30นาทีแล้วก็ซักล้างค่ะปกติพอซักล้างก็ตากความสะอาดปกติถ้าเราดูสังเกตดูความนุ่มจะมีแล้วเห็นมั้ยคะลองจับดูได้นะคะเนี่ยสวยมากสีสวยนะอุ่นๆค่ะสีสวยนะสีก็จะซอฟลงกว่าเมื่อกี้ซอฟลงกว่าเมื่อสักครู่นี้จะเห็นเป็นสีแดงสีเลือดหมูนะคะเป็นแบบนี้ตอนนี้เราจริงๆตลาดเราเนี่ยเราใช้มะเกลือเป็นหลักค่ะตอนนี้เราดูวิธีการย้อมผ้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปที่ศูนย์ใช่ไหมคะได้ค่ะไปดูผลิตภัณฑ์เพราะว่าที่ศูนย์มีผลิตภัณฑ์ที่ทำสำเร็จแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปดูว่ารูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนและที่สำคัญเลยเนี่ยที่ได้รับความนิยมนะคะจะเป็นลายไหนสีไหนแบบไหนใช่นะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เราถึงแล้วนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้ใช่ไหมคะพี่อู๋อันนี้คือศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยผ้าหมักโครนเจ้าพระยานะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมของเรื่องของการทอผ้านะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวนี้เป็นการทอผ้าด้วยกี่กระตุกค่ะผ้านี่คือผ้าอะไรเป็นผ้าฝ้ายค่ะของเราใช้เรื่องราวของผ้าฝ้ายนะคะ
สีที่ใช้ย้อมก็คือสีธรรมชาติอันนี้สีเหลืองเอามาจากย้อมขมิ้นค่ะนะคะแล้วก็ทุกอย่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นสีที่ได้จากธรรมชาติทั้งนั้นแล้วก็เอามาประกอบกันลายที่ได้อันนี้ก็คือเรามัดหมี่เรามัดเป็นลายเราเรียกว่าลายสายน้ำค่ะลายสายลายสายน้ำจะเห็นว่ามีเป็นริ้วสีค่ะอันนี้คือทำไว้ติดไว้เลยเหรอคะหรือว่ายังไงก็อันนี้เราจะมีไว้เผื่อลูกค้าสั่งออเดอร์สั่งตัดสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถประยุกต์ในเรื่องของลายค่ะค่ะผืนหนึ่งนี่คือใช้ระยะเวลาการทอประมาณวันหนึ่งก็ได้1 เมตรถึง2 เมตรถ้าเป็นลายกีกระตุกลายง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะวันหนึ่งได้1เมตรถึง2วันหนึ่ง2เมตรได้ไหมคะนะได้2เมตรได้แต่ว่าผืนหนึ่งนี่คือเลยความยาวอันนี้ประมาณ50 เมตรอะค่ะแต่เราจะทอแล้วแต่เราจะใช้อันนี้เขาเรียกได้พุ่งได้พุ่งได้พุ่งเนี่ยนะคะเราจะทอเราจะใช้ได้พุ่งเนี่ยเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่ว่ายืนยังเป็นได้สีดำค่ะก็คือยืนพื้นด้วยได้สีดำแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆได้แล้วแต่เราจะใช้อันนี้2เมตรหรือ3เมตรตามลูกค้าสั่งค่ะโดยปกติที่ศูนย์ก็จะทอให้ลูกค้าดูแบบนี้เลยนะคะก็จะทอประจำค่ะทอประจำจะเห็นได้ว่ามีหลายสีมากหลายสีก็สำเร็จแล้วก็มีค่ะอันนี้ก็คือกิจกรรมที่พอเราเข้ามาในศูนย์ก็จะเห็นเลยมีวิถีชีวิตการทอผ้าแบบนี้ให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวกี่หลายตัวนะเดี๋ยวจะพาไปดูที่สำเร็จแล้วว่าผ้าหน้าตาเป็นแบบไหนอยู่ชั้น2ใช่ไหมคะชั้น2ก็จะเป็นผ้าลายไทยทั้งผ้าทอผ้าลายจะอยู่ข้างบนค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันดีกว่าค่ะได้เลยค่ะมาชั้น2ค่ะตอนนี้ถือได้ว่าเป็นจุดแสดงสินค้าค่ะอันนี้คือที่สำเร็จแล้วใช่ไหมที่สำเร็จแล้วจากที่เราได้หมักโคลนเสร็จเรียบร้อยเราก็ส่งช่างตัดออกแบบกันเองนะคะแล้วก็แปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าที่เราทำค่ะตัดเองด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีช่างของเราตัดเลยค่ะช่างประจำที่ศูนย์เรียนรู้เราค่ะถ้าเป็นการกระจายรายได้พูดถึงลายที่ได้รับความนิยมนะตอนนี้เป็นลายอะไรคะถ้าล่าสุดนะคะก็จะเป็นลายพระราชทานนะคะชื่อลายเป็นผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนี่นะคะซึ่งเราทอกันเองนะคะที่ศูนย์ก็เป็นความภาคภูมิใจของเรานะคะก็มีอาจารย์มาสอนมัดหมี่นะคะชื่อลายนี้แหละค่ะเป็นลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะคะซึ่งทุกกลุ่มนะคะที่เป็นศูนย์ผ้าทอก็ได้รับพระราชทานมาจากท่านนะคะพระองค์หญิงท่านประทานให้แล้วเราก็ได้ทอกันเป็นที่นี่แล้วหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยก็ยังได้มาอุดหนุนนะคะในการส่งเสริมของหาท่านนี่คือสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีใช่ค่ะทอเองแล้วเราก็มาแปรรูปดีไซน์แบบเอาผ้าพื้นให้มาแมทกันกับผ้าลายตัดเย็บออกมาเป็นชุดผ้าไทยแบบนี้นะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นลายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมใช่ค่ะก็มีหลากหลายที่เราจะดีไซน์ออกมาเก๋ๆนะคะร่วมสมัยค่ะร่วมสมัยนะคะถ้าบางคนจะนุ่งเป็นผ้าสิ้นก็ใช้อันนี้นุ่งเป็นผ้าสิ้นได้เลยแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็จะเป็นลายด้านหน้าทั้งหมดแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเรียบแบบนี้นะคะเราทำแล้วราคาก็ไม่สูงนะคะตัดเย็บสำเร็จรูปก็อยู่ที่ 1,200 เองค่ะ 1,250 1,200 แล้วถ้าขายเป็นผืนแบบนี้เป็นผืนก็ 1,250 2เมตร2เมตรค่ะแต่ว่าลูกค้าจะนิยมว่าให้ตัดสำเร็จรูปดีกว่าอะไรเงี้ยเขาไม่ต้องไปหาช่างตัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นลายเราก็แปรรูปให้เสร็จสับที่สวยงามแล้วก็เป็นสีก็จะออกโทนแบบโทนสีฟ้าเราติดแม่น้ำเจ้าพระยาแทนสายน้ำอ่อนๆด้วยนะคะสีฟ้าแทนแม่น้ำอันนี้คือลายที่ได้รับความนิยมอยู่ในนักขนาดนี้แต่อย่างลายดั้งเดิมหรือว่ารูปแบบอื่นๆอย่างสีที่เราไปดูมาค่ะเป็นลายไทยเป็นแบบไหนบ้างคะก็เราก็เอามาแปรรูปเป็นเสื้อนะคะต่างๆทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะคะเดรสเนี่ยค่ะอันนี้หมักโคลนเรียบร้อยแล้วหมักโคลนแล้วผ้าเราก็จะนุ่มผ้าก็จะนิ่มตัดออกมาก็ร่วมสมัยค่ะถ้าเราไปตามลายไทยอื่นๆเราจะเห็นได้ว่าชุดแบบนี้ค่ะเขาจับผ้าไปเนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งเป็นโครงแต่ว่าอันนี้ก็คือจะนิ่มมากค่ะผ้าของเราเห็นไหมคะเนี่ยถ้าจับแป๊บเดียวกำมือเดียวเนี่ยเขาเรียกเนี่ยค่ะคือหมักโคลนแล้วนุ่มมากค่ะนะคะเอกลักษณ์ของเราเลยลักษณะของอันนี้ก็คือจะเป็นเราเรียกเราจะมีรุ่นของเราอันนี้คือโจง2020โจง2019คือเป็นแบบของเราออกใหม่ทุกปีอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะตั้งชื่อรุ่นเวลาลูกค้าซื้อเราก็จะได้
เรียกโค้ดถูกค่ะมีโค้ดเรียกเฉพาะด้วยนะคะสำหรับลายไทยเป็นจุกเบนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้ออันนี้ราคาเท่าไหร่คะราคาอันนี้ก็จะอยู่ที่1,450ค่ะเป็นสันผ้ากาวอะไรเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็จะเป็นก็จะอันนี้เขาก็จะเป็นแขนของเขาก็จะเป็นแขนยกแบบทรงจิตรดาเป็นแพทเทิร์นทรงจิตรดาถ้าเรียบๆก็จะราคาไม่ถึงนะคะเรามาดูด้านหลังเราค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ในหุ่นนี้อันนี้ก็จะเป็นการดีไซน์ผ้าของเราซึ่งหลากหลายสีหลายรายนะคะก็สามารถแมทกันได้แล้วก็เป็นแฟชั่นอันนี้นะคะใส่ได้ทุกวัยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดสนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้กางเกงทรงญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะมาไม่น่าเชื่อเลยนี่ว่าคือผ้าไทยใช่ค่ะออกมาดีไซน์สวยงามแล้วก็ร่วมสมัยในแต่ละยุคด้วยอันนี้ค่ะอันนี้ก็ได้รับความนิยมนะคะเราไม่ต้องใช้ลายหมดนะคะก็ตัดแบบอันนี้ก็จะเป็นดั้งเดิมเอามาประยุกต์เป็นทรงอะไรนะคะผ้าถุงทรงภูฐานนี่อันนี้ก็จะสวมใส่ง่ายใช่ค่ะก็จะเป็นสีแดงเนี่ยทรงภูฐานนั่นเองนะคะทีนี้ราคาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะคะจนถึง1,000กว่าบาทนะคะแล้วแต่เราจะใช้ว่าผ้าจากอะไรถ้าเป็นลายด้วยใช่แล้วแต่ลายด้วยค่ะใช่ค่ะทีนี้หากใครที่สนใจค่ะสามารถที่จะมาซื้อได้ที่นี่หรือว่าออนไลน์ยังไงบ้างคะเราจำหน่ายที่ศูนย์เรียนรู้นะคะภูมิปัญญาไทยผ้าหมักโคลนเจ้าพระยานะคะอยู่ที่หมู่2ตำบลบางน้ำเชี่ยวอำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ในเพจนะคะ Facebook ค่ะผ้าหมักโคลนเจ้าพระยาค่ะก็ยังติดตามได้นะมีแบบใหม่มาเรื่อยๆค่ะก็พยายามที่จะดีไซน์เก๋ๆออกแบบมาเพื่อให้ทุกรุ่นใส่ได้นะไม่จำเป็นต้องลายไทยต้องเป็นผู้ใหญ่ใส่แล้วก็สามารถทำให้วัยรุ่นค่อยๆประยุกต์แล้วก็ปรับใช้ได้ค่ะสำหรับใครที่อยากจะมาศึกษาดูงานอยากจะมาเรียนรู้ผ้าหมักโคลนเป็นแบบไหนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ยังไงบ้างทางเราก็เป็นวิทยากรให้อยู่หลายๆหน่วยงานอยู่แล้วนะคะรองรับได้ครั้งหนึ่งประมาณกี่ท่านก็ประมาณ30ท่านอย่าง20ท่านได้หมดค่ะไม่เกิน30ค่ะไม่เกิน30ท่านก็มาเรียนรู้นะคะในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในการทำผ้าแบบโบราณแบบนี้นะคะสุดท้ายได้ให้พี่อู๋ฝากคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะอยากจะให้ร่วมกันอนุรักษ์ผ้าไทยแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แวะมาท่องเที่ยวที่นี่ด้วยได้ค่ะก็คือภูมิปัญญาไทยนะคะก็มีสิ่งดีๆหลายอย่างนะคะที่ควรรักษาไว้นะคะก็อยากให้ชนรุ่นหลังหรือผู้ที่สนใจได้ร่วมกันอนุรักษ์นะคะและนึกถึงภูมิปัญญาอย่าทิ้งขว้างนะคะก็จะทำให้ชนรุ่นหลังนะคะได้มีแนวแล้วก็ได้เรียนรู้นะคะว่าชนเผ่าแต่ก่อนหรือว่าคนรุ่นก่อนนะคะเขาเป็นมีความเป็นมาอย่างไรนะคะก็จะได้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ได้ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางสถานีด้วยนะคะที่ได้สนใจนะคะแล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวดีๆของเรานะคะออกไปทุกสื่อนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณด้วยเช่นกันนะคะที่พามาเรามาทำความรู้จักอย่างที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนผ้าหมักโคลนเป็นยังไงตอนนี้ก็ได้มาทำความรู้จักแล้วก็ได้รู้ว่าผ้าไทยเราเนี่ยสามารถประยุกต์เป็นอะไรอีกเยอะแยะได้เยอะเลยค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่อู๋เป็นอย่างสูงที่พาเรามาทำความรู้จักแล้วก็เรียนรู้กับของดีของสิงห์บุรีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยินดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราจะลาคุณผู้ชมด้วยภาพของผ้าสวยๆที่นี่นะคะเมืองสิงห์บุรีค่ะท่านใดที่สนใจก็สามารถมาได้ตามที่พี่อู๋บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้หน้าจอนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ